เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโปรแกรมนะฮะจากโลกอนาคตนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมลงคลิปไปนะครับแล้วก็มีคนที่ติดตามผมอยู่คนนึงนะครับเขามาคอมเมนต์เสนอไอเดียนึงขึ้นมานะครับนั่นก็คือให้ผมเนี่ยสอนจัดเซตเปิร์กสายจุกสายปั่นหน่อยอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคว่ะมันน่าสนใจครับโอเควันนี้ผมจะมาจัดเซตเปิร์กสายจุกนะครับผมรวบรวมเปิร์กที่คิดว่าจุกดีจุกเด็ดซึ่งพวกเปิร์กเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ตลอดย้ำนะครับว่าไม่ต้องเอาตามผมก็ได้จริงๆเปิร์กพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาใช้ตามสถานการณ์ที่เราจะเจอได้นะครับเราชอบอันไหนเราก็เอามาใส่เราถนัดแบบไหนเราก็เอาใส่ถนัดแบบนั้นครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนำวันนี้เนี่ยเป็นชุดเปิร์กที่สำหรับจู๊กนะครับจู๊กของผมวันนี้ผมมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับก็ทุกคนสามารถปรับแต่งหรือเลือกตามที่ทุกคนชอบก็ได้นะไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่มานำเสนอนะโอเคมันจะมีแบบแรกครับผมที่ผมใช้ชื่อว่าจุกมาสเตอร์นะครับเพราะว่าจะเป็นการจุกแบบล่อฆาตกรแล้วก็จุกให้เพื่อนปั่นไฟไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เครื่องก็แล้วแต่เราจะจุกได้กี่เครื่องก็แล้วแต่แต่ว่าคือตัวเราเนี่ยเอาเปิร์กนี้มาเพื่อที่จะล่อฆาตกรคนเดียวประมาณนั้นนะครับก็จะไม่มีเปิร์กเกี่ยวกับปั่นไฟหรือช่วยเพื่อนเลยนะครับแค่จะเป็นเปิร์กที่ล่อฆาตกรแบบจุกโหดนะผมใครที่จุกโหดผมว่าเปิร์กนี้เหมาะมากครับผมแล้วก็จะมีสายนึงครับผมจุกแบบที่2ครับเป็นเซตเปิร์กที่ผมคิดว่าเป็นจุกแบบเราจุกฆาตกรอยู่อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สักพักนึงฆาตกรก็จะหาเราไม่เจอประมาณแบบว่าจุกๆอยู่แล้วก็หายไปในหมอกควันหายกริบไปเลยอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนี่ครับมันมีอยู่นะเปิร์กชุดนี้นะครับโอเคเรามาดูที่เปิร์กชุดแรกที่เรียกว่าจุกมาสเตอร์กันดีกว่าครับผมโอเคครับผมสำหรับชิ้นแรกของเซตนี้นะครับผมขอแนะนำเป็นอะดรีนาลีนนะครับผมอะดรีนาลีนเนี่ยใช้ในโอกาสที่ว่าเพื่อนเราปั่นไฟครบ5เครื่องแล้วตอนนั้นเราเจ็บอยู่นะครับตอนนั้นฆาตกรกัดเราไม่ปล่อยเลยพอเพื่อนปั่นไฟครบ5เครื่องปุ๊บเราก็จะหายเจ็บครับผมเราก็สามารถมีโอกาสได้วิ่งไปหาเพื่อนที่ประตูแล้วก็ออกได้นะครับก็ถือว่าดีมากครับผมแล้วก็มีเปิร์กที่2ครับผมนั่นก็คือ Die Hard หรือ Dead Hard นะครับไม่รู้ว่าใครเรียกแบบไหนนะโอเคมันจะทำให้เราหลบการโจมตีของคิลเลอร์เนี่ยได้ครั้งหนึ่งนะครับแบบว่าพุ่งไปข้างหน้าพุ่งกลับหลังก็ได้นะครับแบบว่าพุ่งยัดใส่ฆาตกรเลยให้มันตีไม่โดนเลยอะไรอย่างนี้นะครับมันสามารถใช้ได้หลายโอกาสมากผมสำหรับ Die Hard นะครับแต่ว่าก่อนอื่นคือเราต้องเจ็บก่อนนะครับตอนนั้นเราถึงจะใช้ได้นะครับเหมาะมากสำหรับเปิร์กชุดนี้นะครับไว้สำหรับหนีแล้วจากนั้นเราก็จะติดคูลดาวน์นะครับติดคูลดาวน์ก็คือหมดกำลังเมื่อเราหายจากสถานะหมดกำลังนะครับผมเปิร์กไดฮาร์ดก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบนึงนะครับถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเจ็บอยู่นะครับโอเคไปที่เปิร์กตัวต่อไปครับผมเปิร์กตัวต่อไปเนี่ยเป็นเปิร์กของเคสเดนสันนะครับผมเปิร์กนี้เนี่ยมีชื่อเปิร์กว่าเต้นกันหน่อยครับมันมีความสามารถตรงที่ว่าเราสามารถมองเห็นแผ่นไม้เห็นหน้าต่างเห็นจุดที่เราสามารถจู๊กับฆาตกรได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะรอดเพิ่มมากขึ้นไงทุกคนเวลาเราวิ่งอยู่ที่โล่งๆเนี่ยแล้วฆาตกรตามเราเนี่ยเราไม่มีมองเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีที่จุกบ้างแต่ถ้าเปิร์กนี้เราเอาไปด้วยเนี่ยเรามองเห็นแน่นอนครับว่าจุดจุกของเราเนี่ยมีตรงไหนบ้างเราก็สามารถไปเล่นตรงนั้นได้นะครับผมแต่ว่าเปิร์กนี้เนี่ยก็จะมีข้อบังคับไว้นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้แผ่นไม้หรือว่าจะมองเห็นได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคนะก็ไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาดูนะครับไปที่เปิร์กตัวต่อไปครับผมเป็นเปิร์กที่เราไม่ต้องไปซื้อตัวละครตัวไหนเลยนะครับเพราะว่ามันจะแจกมาให้อยู่แล้วนะครับผมเปิร์กนี้มีชื่อว่าความยืดหยุ่นครับเวลาตอนที่เราบาดเจ็บนะฮะทุกคนตอนที่เราบาดเจ็บอยู่นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถอนโทเทมปั่นเครื่องปั่นไฟข้ามหน้าต่างข้ามแผ่นไม้นะครับผมทำทุกอย่างในเกมนะครับจะทำให้เราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มความไวในการทำแต่ละอย่างเนี่ยมากขึ้นนะครับตามสีของเปิร์กเลยนะครับถ้าสีเหลืองเนี่ยก็ทำให้ไวขึ้น 3% นะครับสีเขียวก็ 6% นะครับแล้วก็สีม่วงก็ 9% นั่นเองครับผมก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไวขึ้นครับอย่างเช่นกระโดดข้ามหน้าต่างแล้วฆาตกรตีปั๊บอย่างงี้ก็ไม่โดนเหมือนกันนะครับเพราะเราไวขึ้นไงเราไวขึ้นตั้ง9% นะครับถ้าเป็นสีม่วงนะนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูครับผมสำหรับเซตเปิร์กจุกมาสเตอร์อันนี้ถือว่าโกงมากๆครับผมถือว่าดีมากๆสำหรับสายที่จะล่อฆาตกรให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนปั่นนะครับต้องเก่งด้วยนะต้องไม่ใช่มีแค่เปิร์กแล้วก็จะเก่งเลยนะฮะต้องฝึกฝนแล้วต้องเก่งเองด้วยนะต้องเล่นเองด้วยนะครับเล่นเก่งเองด้วยนะครับไม่งั้นก็เปิร์กก็ไม่สามารถดึงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ครับผมโอเคไปที่เซตตัวต่อไปครับผมเซตที่2ที่ผมคิดว่าเป็นสายจุกเงียบมากๆครับผมไม่ใช่ว่าเงียบหรอกครับแต่จุกๆอยู่แล้วก็หายไปเลยนะครับอยากรู้เป็นยังไงครับผมไปดูเซตที่2กันเลยโอเคครับผมมาที่เปิร์กเซตที่2นะครับเปิร์กจุกเซตที่2นะครับผมมาที่ชิ้นแรกก็เลยนั่นก็คือขนนกนั่นเองครับผมขนนกมีความสามารถอะไรนะครับขนนกเนี่ยในเวลาที่เราย่องหรือว่าหยุดเดินนะครับจะทำให้รอยเท้าที่เราทำทิ้งไว้เนี่ย
หายไปได้ไวขึ้นครับผมซึ่งมันจะดีมากๆนะครับสำหรับแบบเวลาแอบฆาตกรเงี้ยแล้วอยู่อยากให้รอยเท้าหายไวๆเนี่ยเปิร์กนี้จำเป็นมากครับผมเปิร์กนี้เนี่ยใช้ได้แน่นอนครับสำหรับในการลบรอยเท้านะฮะก็จะมีความไวในการลบเนี่ยก็ตามสีของเปิร์กเช่นกันนะครับผมไปที่เปิร์กตัวต่อไปครับผมเป็นเปิร์กของเฟิงหมินนะครับนั่นก็คือเปิร์กข้ามหน้าต่างไวเวลาเราจุกกับฆาตกรอยู่นะครับผมแล้วเราข้ามหน้าต่างปุ๊บเราก็สามารถตีสถานะวิ่งได้ไวขึ้นนะครับวิ่งได้ไวขึ้นไปในระยะเวลาหนึ่งนะครับในช่วงเวลาหนึ่งไม่กี่วินะครับผมเราก็จะทำให้เราเนี่ยได้ไปอยู่ในจุดที่ฆาตกรต้องเดินตามอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเล่นต่อได้อีกช่วงหนึ่งนะครับถือว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ควรที่จะเอาเปิร์กที่ความสามารถซับซ้อนกันมาใช้นะครับเช่นเราเอาข้ามหน้าต่างไวมานะครับของเฟิงหมินมาแล้วก็เอาเปิร์กไดฮาร์ดของเดวิดคิงมาอะไรอย่างนี้นะครับไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันจะติดสถานะหมดกำลังไงทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถานะหมดกำลังไม่มันหายไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะใช้ก็ได้นะครับ2เปิร์กนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กระโดดข้ามหน้าต่างไวมาแล้วอะแล้วตอนนั้นเราเจ็บอยู่ด้วยแล้วเราต้องการไดฮาร์ดอีกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะติดสถานะหมดกำลังนะฮะต้องรอให้สถานะหมดกำลังเนี่ยหายไปก่อนนะครับผมซึ่งผมแนะนำให้เลือกดั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับรวมถึงบาลานซ์แลนดิ้งแล้วก็รวมถึงสตันตู้ของเจนด้วยนะครับโอเคนะเข้าใจกันใช่ไหมโอเคไปที่เปิร์กตัวต่อไปครับผมเป็นเปิร์กความยืดหยุ่นอีกแล้วนะครับเปิร์กนี้เนี่ยจำเป็นอยู่แล้วนะครับสำหรับสายที่ต้องการความไวเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคความสามารถก็เหมือนเดิมนะโอเคไปตัวต่อไปครับผมเป็นเปิร์กที่มีชื่อว่าความเร็วและความเงียบงันนะครับผมเปิร์กนี้เป็นของเมกนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ฟรีนะครับให้มาโอเคเราแค่เล่นเก็บเอานะครับผมเปิร์กนี้เนี่ยมีความสามารถก็คือเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับกระโดดเข้าตู้ข้ามแผ่นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ทำให้เกิดเสียงนะครับทุกคนเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะมีคูลดาวน์นะครับแล้วก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งก็มีคูลดาวน์นะครับก็ยิงอยู่อย่างนั้นนะครับผมโอเคเปิร์กนี้เนี่ยเหมาะมากๆครับผมสำหรับเซตเงียบของสายจุกอันนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับผมทุกคนลองคิดตามพร้อมกันกับผมนะครับผมเปิร์กวิ่งข้ามหน้าต่างของเฟิงหมินนะครับที่ข้ามแล้วจะไวขึ้นพอวิ่งไวปุ๊บนะครับจะไม่เกิดเสียงด้วยข้ามหน้าต่างปั๊บแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ไม่เกิดเสียงแล้วก็วิ่งวิ่งไวแล้วไปหาที่แอบแล้วก็นั่งลบรอยเท้าฆาตกรตามทันไหมผมไม่รู้นะแต่หาไม่เจอแน่นอนรอยเท้าหายไปแล้วแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยปุ๊บเอ้าหายไปไหนเข้าตู้ก็ได้ก็ไม่เห็นแล้วฆาตกรก็ไม่รู้เสียงไม่รู้อะไรเลยนะครับทำให้ฆาตกรเนี่ยตามยากขึ้นนะครับเปิงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายจุกแล้วพอจังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องไปละไปปุ๊บแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยฆาตกรตามหางงแน่ๆฮะโอเคครับผมก็ใครถูกใจ2เปิร์กไอ้2เซตนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูว่าจะเอาเซตไหนไปใช้นะครับสามารถปรับแต่งได้ครับผมเพราะว่าเปิร์กพวกนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขตามที่เราชอบได้นะครับผมโอเคไม่ต้องเชื่อตามผม 100% นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำเปิร์กสำหรับสายจุกนะครับมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับชอบแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาครับผมถ้าก็ผมพูดอะไรผิดหรือว่าข้อมูลอันไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอยาสุมินาไซอิตาคิมูจิเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม Hey ทุกคนเรามี Discord เป็นของตัวเองแล้วนะใครที่สนใจจะเข้ามาพูดคุยชวนกันเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่างๆมากมายสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมอ่านกฎกติกาของเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยเรามีแอดมินเสียงโลลิคอยดูแลอยู่นะ